วัสดีทุกคนฮัลโหล Hi Apple ฮัลโหล Apple A วันนี้ว่าคุมเพจนะคะจริงๆแบบไม่มีอะไรเยอะไม่อยากให้ลบเพจด้วยก็เลยแบบว่ามาไลฟ์เลยง่ายๆซึ่งแบบวันนี้ก็จะกะว่าจะเล่น Q&A ใช่ไหมเพราะไลฟ์มันมีเรื่อง Q&A ใช่ไหมในIGอยากจะบอกว่าข้อดีในการไลฟ์ใน IG เนี่ยอยากจะบอกว่าคือเราอะไม่ต้องแต่งหน้าคุณเห็นไหมเห็นไหมเราก็จะแบบมีลิปทิปแก้มทิปแค่นั้นที่แบบเราหน้าสดออกกล้องได้แบบไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแต่ก็สวย สวัสดีจ้าอันนี้พวกมันยากเลยนี่นะไม่บอกมีคนถามว่าโป้เรียนสายอะไรคือโป้มาเรียนแบบว่าตอนนี้โป้อยู่อินเตอร์นะคะก็เลยม.4ไม่แน่ใจว่าแบบจะได้เลือกสายเหมือนคนปกติหรือเปล่าแบบที่เรียนวิทย์แล้วก็เรียนศิลป์อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แน่ใจว่าแบบน่าจะอินเตอร์ต่อหรือเปล่าค่ะทุกคนดูอยู่ช่วงนี้โป้อู้กำเมืองฮื้อฟังเอาคำอย่างดีเจ้าทุกคนวันนี้จะมาแค่แป๊บเดียวเราจะไปกวนในเพจต่อแต่ไม่รู้ว่าจะกวนอะไรดีซึ่งแบบฉันก็ไม่อยากปิดโปรไฟล์เหมือนกันเพราะว่ามันก็รู้สึกแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีไอเดียเสนอไหมเหงาไหมเต้าเหงามากจ้าเต้าคือถ้าภาษาเหนือก็คือลมนะเวลาคนเรียกว่าไอเต้าก็คือฮะใครล้มเหรอแอดโป้ตื่นกี่โมงคะวันนี้แอดโป้ตื่น 7:50 นะคะเพราะว่าแอดโป้มีเรียนออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้แอดโป้ก็ควรจะต้องเรียนออนไลน์อยู่แต่ว่าเหลือ1คาบก็เลยแบบว่าครูคะหนูขอลามาไลฟ์นะคะอุ้ยแบบหน้าสด ทำไมแอดเหมยสวยจังไม่ตอบด้วยแบบนึงแป๊บนึงนี่แอดโป้เองไม่ใช่แอดเหมยนะโอเคพระเจ้าสั่งนะใครซักคะไม่ควรเล่นดีค่ะไปอยู่ม.อะไรแล้วตอนนี้อยู่เกรด9นะคะม.3ใช่แต่ชอบบอกว่าโป้คนคุ้นใช่ไหมมันก็จะชอบเป็นคนว่าโป้คนเคยคุ้นแล้วลาตินมันก็จะชอบพูดต่อเลยว่าโป้คนเคยคุ้นอ่ะฉันยังคุ้นอยู่แกไม่เข้าใจหรอโชว์หน้าสดเลยอ่ะให้เท่านี้แบบคือแบบสดแบบสดจริงดิบยังไม่ทาเลยทุกคนเพราะว่าเรามีฟิลเตอร์ไอจีเนี่ยเราก็จะมีน้องๆของเราที่อยู่บนหัวด้วยสุดยอดปะล่ะอ้าวครูปิ่มมาไลฟ์เหรอโอ้ยคิดถึงครูปิ่มเลยสูงเท่าไหร่งามสูง158ค่ะแต่ว่าในเพจออฟฟิเชียลเห็นว่าหนูสูง159ก็ดูสูงขึ้นนิดนึงเลยปอตัดผมส่งอะไรคะฮึคือจริงๆอ่ะไม่รู้ชื่อทรงแต่ว่าเอารูปแบบไปให้ช่างแล้วก็คือโอเคก็คือตัดทรงนี้เลยแล้วก็แบบว่าชื่อภาษาไทยน่าจะแบบลากใส่ปะแต่มันก็ไม่ได้แต่มันก็ลากใส่หรือเปล่าที่ภาษาไทยที่แบบเขาตัดกันยุค90อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันยาวแล้วมันก็ดูไม่ใช่ลากใส่เลยเป็นลากใส่ที่หรืออะไรไม่รู้แต่ก็มีความหมายที่ว่าคือแบบมูเลตอะไรสักอย่างนะคะทุกคนก็เวลาจะไปตัดก็เอารูปไปพอนะจ๊ะกินอะไรทำไมหรอเท่โอ้มันเป็นคนเท่อยู่แล้วทำไงได้เถอะเฮ้ยพี่มาเหรอพี่มาเหรอพี่มาเปล่ามาไลฟ์ด้วยกันไหมมาไลฟ์ด้วยกันไหมพี่พิมถ้ามาตอบเอานะโอเคแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ว่างนะคะถ้าทุกคนเห็นเมนพี่พิมช่วยบอกด้วยนะพี่พิมจะมาไลฟ์กับหนูไหมอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเสียง2ไม่ได้เสียง2ก็เสียงแบบนี้ปกติเป็นคนน่ารักให้กับพี่พิมนะคะ โอเคทุกคนอย่างที่ทุกคนจะต้องเขียนว่า PIPO มันจะนับพี่โถโอเคเมื่อกี้มันหลุดไปนิดนึงนะทุกคนขออภัยสัญญาณช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะคะอย่างที่มาอ่านจานว่าพีโพก็คือปีโป้แล้วแต่คือหนูอ่ะชื่อ PEPO มาตั้งแต่เด็กแบบแม่ไม่อยากตั้งให้เป็น PIPO แล้วแบบเวลาเรียนอ่ะแบบว่าครูก็จะชอบแบบอ่านว่าเพปโพตลอดเวลาแบบเพปโพตลอดเวลาแล้วคืออังกฤษก็ไม่มีปอปลายใช่ไหมทุกคนก็เลยมีแบบว่า2 อย่างให้แบบว่าเลือกกันแล้วอ่ะให้เลือกเพปไปเลย My name you can call me เพปชื่อเพปไปเลยกับโพอ่ะสมมุ
ฝรั่งอ่ะทีเชอร์อย่างเงี้ยระหว่างเพปกับโพทุกคนนักเรียนทุกคนที่แบบได้ยินเสียงเพลงแนวอะไรแบบเพปโพแบบพีโพแล้วก็แบบพีโพพีโพเฮ้ยทุกคนระหว่างเพปกับโพเอาอะไรดีคือแบบเศร้ามากอ่ะอินเทอร์เน็ตมันจะหยุดขนาดนี้ไม่ได้นะชอบฟิลเตอร์ไหนสุดคะเธอชอบฟิลเตอร์ที่แบบเลือดกำเดาไหลที่สุดนะคะโป้มีผมกี่เส้นคะปกติคนเขามีผมกี่เส้นหนูอาจจะมีน้อยกว่าคนปกตินิดนึงเพราะว่าผมร่วงบ่อยนะคะอยากเห็นเหมือนเพลงฉันไม่ใช่พี่หมอยคือพี่โป้ขอดูนิ้วช้าๆหน่อยนิ้วสวยทุกคนหนูอยากจะบอกว่าสีคือช่วงนี้ตัดเล็บปุดมากใช่ไหมแม่อยากจะบอกว่าสีเล็บเนี่ยตั้งแต่เจเจทำให้ตั้งแต่แบบก่อนคริสต์มาสอ่ะใช่เฮ้ยก่อนคริสต์มาสใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะโปยังไม่ลบมันออกแล้วมันก็แบบเกยขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดออกไปเรื่อยๆเจาะหูกี่รูแล้วงับโอ้เจาะมา5รูแล้วค่ะทุกคนอันนี้รูนี่รูแรกรู2แล้วก็รู3เอ้ยรู1รู2รู3รู4แล้วก็รู5นะคะรู้สึกว่าตอนนอนแล้วแบบทรมานฮีลิ่งมากเพราะว่าเป็นคนนอนแบบเป็นคนนอนตะแคงแล้วก็เป็นคนนอนตะแคงด้านนี้ด้วยเป็นคนนอนตะแคงขวาซึ่งพอเราไปเจาะข้างขวาคือเขาถามว่านอนข้างไหนไม่เอาแต่รู้สึกว่าข้างหน้าข้างขวาตัวเองอะสวยกว่านั่งด้านหน้าด้านนี้หรือเปล่าใช่ก็เลยเจาะข้างนี้นั่นแหละค่ะแต่ก็ทรมานมากเวลานอนแบบแต่พี่รู้เยิ้มนะพี่โป๊ะทำเพลงเสร็จยังครับยังเลยทุกคนหนูคิดว่าแบบปีนี้อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังไว้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันแบบมันมูดมันแบบเป็นคนมันใช้อารมณ์เยอะอะแล้วแบบคือเรียกว่ายังไงอะถ้ามันไม่มีแบบไม่มีไฟอะมันจะทำออกมาแบบไม่ดีอะแล้วสู้ๆช่วงเนี้ยแบบไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่ก็เลยแบบยังไม่เอาออกมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกะว่าตอนแรกอะจะคือโป้เขียนไว้หลายเพลงใช่ไหมตอนแรกอะจะเอาอีกเพลงนึงออกจะเอาอีกเพลงนึงลงแต่ว่าทีเนี้ยรู้สึกว่าแบบดนตรีมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันยังไม่คล่องก็เลยช่วงก่อนแบบที่อยากจะบอกว่าแบบว่าช่วงก่อนเศร้าอะไรไม่รู้เป็น coming of age นะคะแล้วก็แต่งเพลงออกมาเพลงนึงแล้วรู้สึกว่าดีแต่ว่าจะทำแนวแบบอะคูสติกหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบช่วงนี้ก็กำลังแบบขอเรียกไฟตัวเองให้กลับมาเหมือนเดิมก่อนนะซึ่งมันก็แบบโอ้จะพฤษภาแล้วใช่ไหมก็เข้าใจแล้วแต่คือปีนี้มันก็แบบโควิดด้วยนู่นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็รอกันก่อนนะลองเผาบ้านดูค่ะมีไฟแน่นอนโอ้แต่ไม่มีบ้านอยู่เลยนะทำไมเวลาข้ามถนนถึงต้องมองซ้ายทีขวาทีเพราะเรามองแบบว่าสองข้างมองกันไม่ได้ไงแบบว่าตาเราไม่สามารถเป็นเหมือนกิ้งก่ายแบบแบบนี้ได้นะทุกคนนี่หรือใครทำได้ช่วยบอกทีโหดจังพี่ป้องหายใจทางไหนคะหนูว่าหนูน่าจะหายใจทางเหงือกเฮ้ยทุกคนไปใครเคยมีรูแบบที่เกิดมาแล้วมีรูตรงหูตรงนี้ปะแบบมันจะมีรูเล็กๆแบบตรงหูตรงเนี้ยตั้งแต่เกิดเลยเราไปเซิร์ชมาเขาบอกว่าบรรพบุรุษนะพัฒนามาจากสัตว์น้ำโอ้ก็เลยแบบหายใจทางเหงือกหรือเปล่าไม่ใช่เจาะหูเจ็บเปล่าไม่เจ็บแต่แบบมันเสียวทุกคนมันแบบคือเคลมมาเนาะแต่ว่าพอเจาะแล้วก็โอเคเจาะแล้วค่ะโอเคค่ะใช่แต่ว่าเนี่ยเป็นคนไม่เจ็บด้านบนเลยไม่เจ็บด้านบนแต่ว่ามาเจ็บด้านล่างคนอยากให้พี่โป้ร้องเพลงอะไรหนึ่งเพลงเฮ้ยแต่ว่าเราร้องเพลงอะไรได้ไหมถ้าเกิดอะไรโดนติดิคาซิขึ้นมาฉันก็จะเป็นโต้ไปเลยนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่ร้องดีกว่าให้ถ้าเกิดว่าติดิคาซิเดี๋ยวมันติดไลฟ์ฉันเองใน IM โอเคถ้าอยากฟังก็เดี๋ยวไปร้องให้ฟังใน IM นะฮะเพราะว่าไม่อยากเอาชื่อวงมาติดด้วยถ้าผมจะโดนให้ผมโดนคนเดียวโอเค
มคำถามมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอ๋อใช่เพราะคนมาดูขึ้นเรื่อยๆโอเคขอทรงทวินเทลหน่อยมันผมยังไม่ได้เลยนี่แต่ว่าถ้าอยากรู้วีแท็กก็ไปดูใน MV มันได้นะคะก็มาทวินเทลกันเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเป็นแวมไพร์หนูอ่ะเป็นเผ่าพันธุ์แวมไพร์ที่มาจากต่างดาวนี่เห็นเขี้ยวไหมเห็นเขี้ยวหนูไหมนี่เมื่อก่อนเคยคมกว่านี้เดี๋ยวนี้ไม่คมแล้วนะคะอ้าวพี่มาอันเจนร้องเพลงมารีเหรอมารีที่อยู่ริมรั้วนั้นที่รั้วนั้นสดใสและน่ามองเอาแค่นี้พอฉันจะโดนตีไหมเนี่ยดนตรีดนตรีกำลังไหลโดนจอนะคุณพระร้องเพลงฟังไหนก็จะเดี๋ยวไปดูในร้านหนูแนมนะหนูกลัวร้องแล้วมันจะติดลิขสิทธิ์แบบเยอะเป็นคนชอบร้องแล้วชอบเปิดเพลงชอบเปิดคาราโอเกะนะฮะบอลเล่นบาสเป็นไหมตอนป.6เป็นนักกีฬาบาสสีฟ้าโรงเรียนเก่าตอนป.6นะคะได้ชนะด้วยเพราะว่าคนในทีมเก่งค่ะ ไม่แต่เองก็ชุดเยอะอยู่นะแต่ก็เล่นเป็นค่ะแต่ไม่แบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้แบบแพรวๆแล้วเป็นฟิลเตอร์และเป็นฟิลเตอร์ที่สวยมากทุกคน Hi everyone สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทุกคนช่วยบอกทีเป็นฟิลเตอร์ที่สวยมากจริงๆทำไมฉันไม่ใช้อันนี้ตั้งแต่แรกน้องบนหัวหายไปไหนวันนี้เป็นแบบเปลี่ยนเป็นน้องผลไม้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าฟิลเตอร์นี้แบบรู้สึกว่าชุ่มฉ่ำแล้วก็รู้สึกว่าผิวดีดูมีสุขภาพสวัสดีค่ะแอปเปิลขอโทษนะคะเมื่อกี้หลุดไปอีกจ้าเมื่อกี้มันหลุดอ่ะทุกคนขออภัยหนูหาคำถามก่อนนะจะตอบคำถามนะคะกระวืบแม่นเจ้าตอนนี้กระวืบ 3.1 ล้านไม่ได้ชื่อมารีละ 3.1 ล้านอมบิวนะครับสวัสดีครับน้องเหมยดูแลสุขภาพด้วยนะ Hope you know me I'm fan from Philippines เจอกันเร็วๆนี้เออสวัสดีค่ะหนูปีโป้เองนะวันนี้คอมเมนต์เก่าว่าทำไมมีแต่พี่เหมยเออหนูปีโป้นะเออสวัสดีค่ะ เอ้ยหรือว่ามันคำถามเก่าคือมันรวมคำถามอันเก่าที่พี่เหมยรับปะเดี๋ยวพี่เหมยได้รับไหมเพราะหนูอ่านแต่มีแต่พี่เหมยหรือว่าหนูอ่านผิดนะเอ๊ป้อกลับมาแล้วแง่พี่พิมพ์ไม่เป็นไรด้วยกันหรอชวนพิมพ์เข้ามารับด้วยกันสิ